เราคิดว่าชีวิตของเรานั้นประกอบขึ้นจากช่วงเวลาเล็กๆจำนวนมากมายมหาศาลที่ร้อยเรียงกันจนกลายเป็นประสบการณ์ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราหยิบกล้องขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพหรือวิดีโอมักจะเป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตแต่ช่วงเวลาธรรมดาที่เราไม่คิดว่ามันมีค่าอะไรมากมายอย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันหรือการทำงานมักจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกลืมตลอดหลายปีที่เราถ่ายภาพและวิดีโอมาเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปเราคิดว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาเล็กๆที่กลายเป็นสิ่งที่ถูกลืมต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยต่อจิ๊กซอว์ชีวิตของเราให้สมบูรณ์ปกติแล้วในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโออะไรเอาไว้ส่วนใหญ่มักจะเป็นวันที่เราได้ออกไปเที่ยวหรือได้ไปถ่ายงานเราถึงจะหยิบกล้องออกมาถ่ายแต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละมันเป็นโมเมนต์ที่สำคัญที่เราอยากจะบันทึกเอาไว้วันนี้เราก็เลยออกมาใช้ชีวิตประจำวันกันตามปกติแต่ว่าเรามีกล้อง Canon EOS M50 Mark II ตัวนี้เนี่ยออกมาช่วยบันทึกชีวิตประจำวันของเรากันด้วยสิ่งที่ทำให้เราชอบ Canon EOS M50 Mark II มากๆเพราะว่ามันเป็นกล้องที่มีฟีเจอร์เหมาะกับการบล็อกมากๆเลยมันก็เลยเหมาะกับการที่จะเอาไปใช้ในการเก็บความทรงจำเล็กๆน้อยๆระหว่างวันกล้อง Canon EOS M50 Mark II เป็นกล้อง mirrorless ที่มีเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้และมีเลนส์ให้เลือกใช้หลายระยะตามความต้องการกล้องตัวนี้มีฟังก์ชัน Dual Pixel Auto Focus และ Eye Detection Auto Focus ที่สามารถโฟกัสดวงตาและใบหน้าระหว่างถ่ายวิดีโอได้อย่างแม่นยำสำหรับคนที่เป็นสายโซเชียลสามารถถ่ายวิดีโอแนวตั้งแล้วส่งไฟล์ภาพและวิดีโอเข้าสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi ลงโซเชียลมีเดียได้เลยและยังมี Content Creator Kit ที่มาพร้อมกับ Lens Kit ขาตั้งกล้องพร้อม Remote Control และไมโครโฟนสำหรับคนที่สนใจทำคอนเทนต์ของตัวเองด้วยแล้วเรากับโบ๊ทก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรแบบนี้เก็บไว้ส่วนใหญ่มักจะถ่ายเวลาที่เราเดินทางหรือเราไปเที่ยวอย่างเวลาเราเดินทางไปถึงเดสติเนชันแล้วเราค่อยถ่ายเก็บมันไว้แต่เราไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรที่มันเป็นระหว่างทางสักเท่าไหร่อย่างเช่นวันธรรมดาอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายเก็บวันสำคัญในแต่ละช่วงชีวิตของเราเอาไว้เราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วช่วงโมเมนต์ธรรมดาในแต่ละวันมันก็สำคัญเหมือนกันนะจริงๆมันมีหลายๆโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่ามันน่าจดจำมากเลยแต่เราไม่เคยได้ถ่ายมันเก็บเอาไว้เราว่าสิ่งที่3 2เราว่าสิ่งที่มันทำให้เราไม่ได้บันทึกช่วงเวลาโมเมนต์เล็กๆในชีวิตประจำวันของเราอ่ะมันคือความเป็น perfectionist ของเราเองมันคือความที่เราต้องการให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบแล้วเราก็พยายามที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันสวยงามแต่เราก็รู้ว่าช่วงเวลาที่มันเป็นโมเมนต์ต่างๆในชีวิตเนี่ยมันไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่มันสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้แต่เรากลับรู้สึกว่าช่วงเวลาที่มันไม่สามารถควบคุมได้พวกนั้นแหละที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่มันประกอบขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยให้มันกลายเป็นประสบการณ์ของเราเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วโมเมนต์ช่วงเวลาพวกนี้เนี่ยมันสำคัญกับชีวิตของเรามากๆเลยนะแล้วเราก็อาจที่จะจำเป็นจะต้องลดความเป็น perfectionism ของเราออกไปเพื่อที่เราจะได้บันทึกช่วงเวลาเล็กๆของเราในชีวิตได้มากขึ้นThank you.
ราได้ไปถ่ายโมเมนต์ในชีวิตประจำวันของเราแล้วอ่ะเราก็ได้สังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ปกติแล้วอ่ะเราอาจจะไม่ได้เคยสังเกตเราได้มองเห็นสิ่งรอบตัวเรามากขึ้นการที่เราได้สังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะมันทำให้ชีวิตเรามันเหมือนมันช้าลงแล้วเราก็รู้สึกว่าเรา appreciate เรารู้สึกแบบขอบคุณทุกๆอย่างที่มันแบบอยู่รอบๆเรามากขึ้นตอนแรกๆเราก็รู้สึกว่ามันขัดเหมือนกันนะที่เราต้องออกมาถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอในชีวิตประจำวันเพราะเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอในชีวิตประจำวันของเรามานานมากแล้วเหมือนกันแหละแต่พอถ่ายไปสักพักนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสามารถหามุมมองที่สวยๆในชีวิตประจำวันของเราได้เยอะเลยโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรกันมันมากมายหลังจากที่เราได้เอากล้อง EOS M50 Mark II ไปใช้ในวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายมากเลยนะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอมากๆเลยแล้วมันก็ยังมีขนาดเล็กเบาแล้วก็พกพาสะดวกด้วยขนาดเราเองเรายังรู้สึกว่าอยากเอากล้องนี้ไปถ่ายด้วยทุกๆวันเลยเราชอบฟังก์ชัน Touch and Drag Auto Focus เพราะมันทำให้เรามองจาก Viewfinder แล้วเราก็สามารถใช้นิ้วอ่ะเลือกที่จอสัมผัสเลือกจุดโฟกัสได้เลยแล้วกล้องตัวนี้ก็ยังสามารถถ่าย 4K ได้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการ resolution ที่คมชัดมากขึ้นหลังจากที่เราได้เก็บช่วงเวลาโมเมนต์ธรรมดาอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆออกมาถ่ายโมเมนต์ธรรมดาแบบนี้ในชีวิตประจำวันกันบ้างอาจจะถ่ายเก็บไว้เพื่อเก็บไว้ดูเป็นความทรงจำของเราเองก็พอเพราะเราเชื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตถ้าเกิดว่าเราได้หันกลับมามองดูวิดีโอที่เราถ่ายในวันธรรมดาแบบนี้เนี่ยแหละเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยได้เติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดไหนแล้ว